ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับเราคำหน้าเกี้ยวนะครับช่วงเช้าของวันศุกร์ที่20นะครับผมกรกฎาคม2561นะครับผมตอนนี้เวลานะครับผม8:30 นโดยประมาณนะครับทุกท่านก็ไอเช้านี้นะครับผมเรากำลังให้อาหารตัวใหม่ของเรานะครับทุกท่านเห็นไหมครับเริ่มแน่นอีกแล้วนะครับทุกท่านแล้วก็มีไต่ตกขอบกระด้งหล่นพื้นนะครับทุกท่านประมาณสัก100 ตัวนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับทุกท่านก็คือที่เขาไต่เพราะว่าเขาแน่นนะครับผมเขาแน่นเกินขนาดเราเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวานนะครับผมวันก่อนนะครับผมถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะครับผม1 กระด้งจะต้องแยกออกเป็นอีก1 ใบนะครับผมก็คือ10 ใบก็จะกลายเป็น20 กระด้งนะครับทีนี้นะครับทุกท่านเขาก็หล่นพื้นนะครับผมคือถ้าหล่นปุ๊บเขาก็จะตายเลยนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับอันนี้เป็นกิ่งของใบหม่อนที่เราเก็บออกเดี๋ยวเราจะกวาดทำความสะอาดแล้วก็เช็ดพื้นนะครับผมด้วยน้ำผสมโฟมซักฟอกนะครับทุกท่านทำความสะอาดทีหนึ่งนะครับผมนะครับนี่สิครับหล่นลงประมาณ100 ตัวนะครับผมต้องตกใจนะครับแล้วก็เวลาหลายๆท่านนะครับผมอาจจะเห็นนะครับผมว่าบางทีมีมอนนะครับผมหรือว่าตัวใหม่ที่ไต่ขอบกระด้งนะครับผมก็คือจะสาเหตุหลักๆก็คือมี1ความหนาแน่นนะครับทุกท่านของตัวใหม่ที่อยู่ในกระด้ง2ก็คือเขาหิวนะครับผมหิวใบหม่อนก็จะไต่ขอบกระด้งนะครับผมได้เหมือนกัน3ก็คือจากการที่ใบหม่อนของเราให้แล้วก็เขาก็จะอยู่คืออยู่บนขอบกระด้งก็คือไต่ขึ้นมาจากใบหมอนที่แบบนี้ครับแบบเวลาติดขอบกระด้งแบบนี้นะครับผมนะครับผมแล้วก็4นะครับผมก็คือจากความชื้นนะครับทุกท่านก็เหมือนเรานี่แหละนะครับผมถ้าสมมุติมันมีความชื้นมากๆนะครับผมก็จะไม่อยากจะอยู่นะครับผมในกระด้งหรือว่าในที่นั้นเขาก็จะพยายามไต่ขึ้นมาบนขอบกระด้งนะครับผมและอันที่5ก็คือเป็นตัวมอนหรือว่าตัวไหมนะครับผมที่ป่วยนะครับผมก็คือที่ภาษาไทยบ้านอาจจะเรียกว่าตัวไหมมันเตอร์นะครับผมที่เป็นภาษาอังกฤษก็โรคแอสเปอร์จิลัสนะครับผมคือเป็นโรคที่มากับช่วงฤดูฝนนะครับทุกท่านนะครับผมเรานี้เมื่อเห็นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับทุกท่านวิธีการแก้ไขก็คือนะครับผม1แรกๆเลยก็คือทําการแบ่งกระด้งนะครับทุกท่านนะครับผมแบ่งกระด้งออกให้เขาบางนะครับผมคือถ้าทุกท่านเห็นจะรู้เลยว่ามันหนานะครับผมคือเริ่มหนาอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาโตไงครับทุกท่านตอนนี้คือเข้าสู่วัยนอน3แล้วนะครับผมเดี๋ยวเขากินอาหารอีกวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ตัวเขาก็จะโตขึ้นนะครับผมนะครับ2ก็คือนะครับผมนอกจากการเปลี่ยนกระด้งแล้วนะครับทุกท่านก็คือทำการนะครับผมเก็บกากหรือว่าเสียขี้มอนนะครับทุกท่านออกนะครับผมให้อยู่เบาบางและมากที่สุดนะครับผมก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการลดความชื้นนะครับผมแล้วก็การหมักหมมได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เรากำลังทำอยู่นะครับผมนะครับอันนี้เป็นรุ่นนอนใหญ่ที่เพิ่งลูกนะครับผมเรากำลังทำการที่จะเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนกระด้งอีกนะครับทุกท่านเพราะว่าใบหม่อนเขาอยู่นะมีหนาแน่นนะครับผมก็จะเกิดการทับถมนะครับผมแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านล่างก็อาจจะไม่ได้ทานอาหารก็จะทำให้โตช้านะครับผมแล้วก็ส่งผลให้นะครับผมอาจจะมีการตายได้ง่ายด้วยเนื่องจากทับถมด้านล่างนะครับผมอันนี้คือทุกท่านจะเห็นระยะนอน3ของเรานะครับผมเขาลุกแล้วนะครับเมื่อวานก็กินอาหารนะครับตัวเขาก็จะเป็นสีขาวนวลอมเทานะครับทุกท่านก็คือมีสุขภาพที่ดีอยู่นะครับผมแต่ทีนี้นะครับผมก็จะพบนะครับทุกท่านเหมือนที่เราบอกนะครับผมว่ามอนวัยนอน3มอนวัยนอนใหญ่นะครับผมจะพบว่าตัวที่มีตัวเตอร์นะครับผมซึ่งเราของเราก็มีนะครับผมเป็นธรรมดาของการเลี้ยงไหมในช่วงฤดูฝนนะครับผมทุกท่านนะครับนี่ครับผมตัวที่เคาน์เตอร์มันจะออกเป็นสีเหลืองอมเขียวนะครับทุกท่านอาจจะไม่ชัดเนาะกล้องเราครับผมจะมีตัวสีเหลืองอมเขียวนะครับทุกท่านก็ให้เราเก็บนะครับผมแล้วก็นำไปฝังเก็บรวมกันแล้วนำไปฝังแล้วเราก็ต้องล้างทำความสะอาดมือเราให้สะอาดด้วยฟอกสบู่ให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนที่จะมาแตะให้อาหารหรือว่าเคลื่อนย้ายในส่วนของกระด้งอื่นๆนะครับผมนะครับนี่ครับผมก็มีเหมือนกันนะครับผมซึ่งจะมีกระด้งละ 2-3 ตัวนะครับผมก็จะถือว่าเป็นปกตินะครับผมของไอ้ไหมการเลี้ยงไหมไอ้ในช่วงฤดูนี้นะครับผมนี่ครับตัวเหลืองๆนี่ก็ใช่เดี๋ยวเราจะเก็บออกเพราะว่าในส่วนที่เราให้อาหารเราจะค่อยๆทยอยเก็บออกนะครับทุกท่านก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดเหมือนกันหลายๆท่านถามว่ามันป้องกันได้ไหมนะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมโรคไอ้ภาวะไอ้ติดเชื้อนะครับผมของตัวไหมนะครับผม
จริงๆแล้วนะครับผมก็จะเป็นอยู่ที่ฤดูของการเลี้ยงด้วยนะครับผมแล้วก็การป้องกันหลักๆก็คือดูแลเรื่องความชื้นนะครับผมไม่ให้เกิดความชื้นหมักหมมก็คือเปลี่ยนไถกระด้งบ่อยๆนะครับผมแล้วก็อันที่สองคือเมื่อมีแล้วนะครับผมเราก็สามารถจะเก็บออกแบบนี้ได้เพราะว่าหากปล่อยไว้นานนะครับผมเขาก็จะแตกนะครับผมตัวเขาก็จะมีน้ำนะครับผมมีน้ำสีเหลืองๆนะครับผมซึมออกมาเขาก็จะไปปนเปื้อนกับตัวอื่นๆเพื่อนที่ติดก็จะติดไปด้วยนะครับผมโดยสังเกตง่ายๆตัวของตัวที่ติดเชื้อก็จะมีสีคราบสีเหลืองๆนะครับผมทุกท่านเกาะแล้วก็จะไม่ค่อยโตจะไม่ค่อยเติบโตนะครับทุกท่านก็จะอ่อนแอนะครับผมนะครับผมนั่นก็แสดงว่ามีการติดเชื้อนะครับผมนอกจากการเก็บแล้ว2คือทําการแยกในส่วนของกระด้งที่ติดเชื้อออกไว้ในโซนต่างหากนะครับผมไม่ควรเก็บไว้เหนือลมให้อยู่ใต้ลมนะครับผมแล้วไม่มาปะปนกับเพื่อนนะครับผมทุกท่านควรจัดให้อยู่ชั้นล่างนะครับผมถ้าสมมุติว่าเขียงมอนของเรามีจํากัดนะครับผมแต่ของเรามีเยอะเราก็จะจัดให้เขาอยู่อีกเขียงมอนหนึ่งต่างหากนะครับผมภายหลังจากที่เขาสุกแล้วเรียบร้อยให้เช็ดทำความสะอาดเขียงมอนด้วยน้ําผสมผงซักฟอกนะครับผมแล้วก็เช็ดตามด้วยน้ําเปล่านะครับผมนําไปผึ่งแดดหรือผึ่งลมผึ่งแดดให้แห้งนะครับผมทุกท่านส่วนของเขียงมอนนะครับส่วนกระด้งไหมก็ขัดทำความสะอาดแล้วก็ตากแดด 5-6 ชั่วโมงนะครับผมนะครับผมถ้าได้ตามนี้แล้วก็โอเคเลยนะครับทุกท่านนี่ครับผมก็จะมีปนๆกระด้งหนึ่งก็1ตัวเห็นไหมครับทุกท่านสีเหลืองๆอันนี้คือหลักการสังเกตครับพอดีว่าจะนําเสนอให้ชมหลายวันแล้วนะครับทุกท่านแต่ว่ามันยังไม่มีนะครับเพราะว่าเราเคยบอกแล้วนะว่ามันจะพบในช่วงวัย3แล้วก็วัยนอนใหญ่นะครับผมกระด้งละ1ตัว2ตัวเก็บออกครับทุกท่านนะครับผมอาจจะได้เก็บทุกวันไหมก็บางวันก็น้อยบางวันก็มากก็ไม่เป็นไรค่อยๆเก็บออกเพราะว่านี่ก็คือการป้องกันนะครับผมเพราะว่าตราบใดที่เขายังไม่ได้แตกออกมาปนเปื้อนกับตัวอื่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกท่านนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นระยะวัยนอนใหญ่นะครับทุกท่านเรากำลังทำการแยกกระด้งอีกต่างหากเพราะว่านี่เป็นกระด้งที่เราให้อาหารเขาตอนช่วงวัยนอน3นะครับผมก่อนที่เขาจะลอกคราบเข้าสู่วัยนอนใหญ่ก็เลยส่งผลให้มันหนาแน่นนะครับเราก็แยกซะนะครับทุกท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนะครับอันนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นวัยนอน2เข้านอน3นะครับผมทุกท่านนอน3ผมวันนี้นะครับผมก็จะลุกช่วงเวลาทุ่มหนึ่งนะครับทุกท่านก็จะเป็นตัวสีเหลืองๆแล้วก็แยกมาไว้โซนนี้ต่างหากนะครับผมนะครับเพราะว่าเขาจะได้แบ่งก็เราก็จะใส่เขียงมอนตัวนี้ที่มีทั้งหมด9ชั้นนะครับผมหรือ10ชั้นด้านบนด้วยนะครับถ้ารวมด้านบนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะแยกออกมาแบบนี้ครับทุกท่านเขาจะได้โล่งนะครับผมแล้วก็อากาศถ่ายเทเปิดหน้าต่างให้แสงสว่างส่องเข้ามาอากาศถ่ายเทนะครับทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับผมทุกอย่างมีทางแก้นะครับทุกท่านนะครับผมแล้วอีกอย่างก็คือไม่ใช่ว่าเขาจะตายทันทีนะครับตัวใหม่นะครับผมมันมีวิธีนะครับผมอันนี้ก็คือแค่เราเปลี่ยนกระด้งนะครับทุกท่านแล้วก็ดูแลให้ดีหน่อยนะครับผมเขาก็จะแข็งแรงนะครับผมแล้วก็จะสุกเป็นตัวใหม่ที่ดีและมีคุณภาพนะครับทุกท่านนะครับผมอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับผมก็ตัวสีขาวนวลๆรู้เลยว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเพราะเขาไม่ได้ตัวสีเหลืองไม่เขาจะตายเนาะนะครับแล้วก็กินอาหารดีนะครับผมทุกท่านเนี่ยให้ใบหม่อนไปก็หมดแล้วนะครับผมยังขึ้นมอนขึ้นอะไรอยู่นะครับผมถ้าสมมุติว่าให้ใบหม่อนไปแล้วผ่านไปชั่วโมง1 2ชั่วโมงยังไม่ขึ้นกินใบหม่อนอยู่นะครับผมก็จะมี1ก็คือเขานอนนะครับผม2ก็คือเขาไม่สบายแล้วนะครับผมก็คือติดเชื้อนะครับผมหรือป่วยนะครับผมครับก็สังเกตนะครับทุกท่านนะครับผมเรานี้คือกิจกรรมนะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่2มี4กระด้งก็เริ่มนอนแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะนอนนะครับผมแต่บางตัวอยากจะกินอยู่นะครับผมแต่เราก็ต้องพิจารณานะทุกท่านว่านอนแล้วหรือว่าอย่างไรส่วนใหญ่แต่ถ้ายังมีอยู่ก็อาจจะให้ใบหม่อนปกบางๆให้เขาแทะไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาจะได้สุกพร้อมๆเพื่อนนะครับผมครับสำหรับช่วงเช้านี้ขอลาท่านไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเรานะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับท่านที่กำลังเลี้ยงแล้วก็เป็นแนวทางนะครับผมในการดูแลตัวใหม่นะครับผมทุกท่านนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ